ครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นกับการตอบปัญหาต่างๆและก็การอัปเดตข่าวสารในวงการรถจักรยานยนต์แต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูและบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปทำกิจกรรมอะไรมามากมายทีเดียวเราก็จะมีสกู๊ปดีๆนะครับในเรื่องของการที่เราไปร่วมกิจกรรมกับที่ขอนแก่นไบวีคโอ้โหเรียกได้ว่ามีทั้งรถช็อปเปอร์ฮาร์เลย์บิ๊กไบค์สปอร์ตเทกเก็ตเอ็นดูโร่แอดเวนเจอร์ทุกเขาคือว่างานนี้ไม่จำกัดในเรื่องของสไตล์รถนะอ๋อเป็นงานไบวีคไงไม่จำเป็นต้องเป็นรถอะไรคือจริงๆคำว่าไบวีคมีทั่วประเทศนะใช่แต่ทีนี้ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ครั้งที่9ครั้งที่9แล้วเป็นปีที่9ที่จัดขึ้นมาเห็นบอกว่าก๊อปไปแล้วก็เข้าลาวด้วยอ๋อนั้นก็มีโอกาสได้ไปที่เข้าลาวไปคอนเนคชั่นเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็มีแฟนคลับของสปีดด้วยที่ลาวนะครับก็จะมีสกู๊ปดีเดี๋ยวเราจะพาไปชมสกู๊ปกันนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเอลส์มอเตอร์โปรเทคนะครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึงเวลา 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691กับรายการ Speed Rider ในวันนี้ผมกับก๊อฟขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะร่วมงานขอนแก่นไบวีคถูกต้องแต่แน่นอนครับระหว่างทางในเรื่องของการขับขี่เราไม่แน่นอนไงมันต้องมีอุปสรรคใช่นิดนึงชีวิตมันถึงจะมีรสชาติวันนี้ก็คือแต่จริงๆนะถ้าไม่มีรสชาติก็ดีก็แต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับบังเอิญมันมีปัญหาก็คือเรื่องคาร์เลยที่เราเพิ่มขี่มาก่อนที่จะมาจากกรุงเทพเนี่ยเตรียมตัวสักประมาณเดือนนึงไปเปลี่ยนยางก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ทีนี้ต้องบอกว่าอันนี้ตอนนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเพราะน่าจะเกิดจากร้านที่เปลี่ยนยางเพราะว่าถอดล้อหลังออกมาเปลี่ยนยางใช่ไหมล้อหลังมันจะมีตัวผู้เล่เพราะว่าฮาร์เลย์ไปใส่พานจะมีผู้เล่อยู่คาดว่าเมื่อกี้ตอนนี้เรามาสันนิษฐานเดี๋ยวถอดมาดูนะเขาถอดเปลี่ยนยางโดยที่เขาไม่ได้ถอดผู้เล่ออกแล้วก็การจับที่ผู้เล่แทนใช่เอาไปวางบนเครื่องไม่มีการบิดตัวเครื่องถอดยางอ่ะเพราะเวลาผมเห็นขับตามหลังพี่รู้สึกรถมันจะใส่สายใช่เพราะวิ่งมาเอ๊ะทำไมมันเพราะนั้นพอมาถึงโคราชแล้วแน่นอนว่าโชคดีมากที่เผอิญว่าเราถามพวกที่มาเนี่ยเขาบอกว่าที่โคราชเนี่ยก็ทนขี่จริงๆมันอาการมันออกเลยสระบุรีแล้วเพราะว่าตอนแรกขี่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ขี่ความเร็วสูงมันก็เลยยังไม่มีอาการเลยพอแต่พอความเร็วประมาณ70ไมล์ขึ้นไปเนี่ยเริ่มรู้สึก120ขึ้นไปเนี่ยอ่ะเอ๊ะทำไมมันใส่สายเพราะนั้นมาถึงแล้วมาเจอร้านเขาบอกว่ามีร้านต่ายโคราชและเป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังด้วยนี่ผ่านมาก็รถเต็มเลยอ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปเจอเจ้าของร้านเซอร์วิสแล้วอะไรแล้วแต่ว่าระหว่างการเซอร์วิสเนี่ยเราอยากจะเข้าไปดูร้านว่าในร้านเขามีอะไรบ้างพาคุณผู้ชมมาดูเผื่อผ่านไปผ่านมาจะได้แวะมาใช้บริการกันได้ไปดูในร้านไปเจอเจ้าของร้านนะครับครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยผมช่างต่ายโคราชครับผมช่างต่ายโคราชก็คือเจ้าของร้านคือชื่อเดียวกันนี่แหละชื่อร้านก็ชื่อนี้ชื่อต่ายโคราชใช่ครับชื่อเหมือนนักสนุกเกอร์ไม่ถึงเงินร้านแต่จริงๆแล้วคือที่นี่ก็บอกว่าคือร้านซ่อมฮาร์เลย์เซอร์วิสขายอะไรครับพี่ถูกไหมพี่ถูกต้องครับอย่างเพราะนั้นจริงๆแล้วโคราชต้องบอกว่ามันก็เป็นทางใหญ่จังหวัดใหญ่มันเป็นทางผ่านประตูสู่ภาคอีสานด้วยเพราะนั้นเพื่อนๆที่ไบเกอร์ทั้งหลายนะที่ขี่อะไรนะมันต้องมีผ่านโคราชอยู่แล้วไม่ว่าจะไปไหนแวะเลยแวะเลยนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าที่นี่มีอะไรมีอะไรบ้างพี่ที่ผมเห็นหลักๆก็ของแต่งอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นของดีแบบของใช้ที่จำเป็นทั้งนั้นเลยอะไรมือหนึ่งก็มีมือสองก็มีสองมือหนึ่งมีหมดเลยครับมีหมดเลยใช่ไหมครับผมพร้อมบริการเปลี่ยนเซอร์วิสที่นี่ได้เลยด้วยพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เวลาเราเดินทางพวก
มัดฟุ้งมัดไฟชุดชาร์จอะไรเงี้ยผมมีเซอร์วิสหมดเลยถ้ามีปัญหาของใหม่ของแท้สมุนอย่างเดียวเลยขอให้มาถึงตรงนี้เท่านั้นแหละนะครับก็มาเซอร์วิสที่นี่ได้ร้านอยู่ตรงไหนพี่บอกนิดนึงร้านผมอยู่ตรงข้ามโรงแรมศรีมาธานีโคราชครับง่ายๆโรงแรมศรีมาธานีโคราชถ้ามาจากกรุงเทพก็อยู่ก็มาอยู่เธอต้องกลับรถใช่ครับผมต้องกลับรถหาง่ายถ้าเข้ากรุงเทพก็อยู่สายมือเลยมาง่ายๆอยู่ตรงข้ามหาง่ายติดถนนเลยเอางี้พี่ถ้าอะไรบางอย่างของฮาร์เลย์มันหายากๆอะอะไรที่หายากพี่พอจะมีแบบยังไงคือว่าซัพพอร์ตได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมรับสั่งเพราะผมมีคนเดินอะไรอยู่ที่นี่นอกจากของที่มีอยู่ก็ยังรับสั่งของด้วยสั่งได้ด้วยใครที่ชื่นชอบการตกแต่งกับสไตล์ไหนแนวไหนมาคุยกันสั่งของให้ได้ด้วยส่วนมากสั่งได้ครับส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาที่เป็นฮาร์เลย์เนี่ยเขาจะเข้ามาทำอะไรพี่เข้ามาแต่งหรือเข้ามาซ่อมส่วนใหญ่เลยเข้ามาเซอร์วิสไงเซอร์วิสส่วนใหญ่ดูแลครับต้องถามหน่อยพี่คนส่วนใหญ่นี่คือคนที่โคราชหรือว่าไงหรือว่าคนทั่วไปที่ผ่านมาเขาแวะทั่วไปครับทั่วไปหลักๆเลยลูกค้าผมคือลูกค้าต่างจังหวัดเยอะแล้วมีกลุ่มอยู่ไหมพี่ที่เขามีครับโคราชก็เยอะครับผมก็ดูแลหลายคันเป็นกลุ่มฮาร์เลย์ได้หรือใช่ครับเขามีชื่อมีทีมมีสังกัดอะไรยังไงไหมส่วนใหญ่เขาจะแบบเขาคือโคราชเขาจะไม่มีกลุ่มมีทีมเขาจะอยู่แบบเป็นก๊กเป็นกวนเอาที่ถูกใจกันนะพี่ 5,000 10,000 กลุ่มนึงเที่ยวกันแต่เวลามีงานมีอะไรก็ไปรวมกันก็รวมกันหมดครับเรียกว่าหาคู่เที่ยวให้มันถูกใจอ่ะแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะก็บอกว่าคุณผู้ชมผ่านมาแวะเข้ามาได้แล้วบอกว่าพี่ใจดีเมื่อกี้เข้ามาพูดคุยต้อนรับเราอย่างดีมีการจงการจูนกล่องอะไรมั้ยพี่นี้ทำอะไรก็คือตอนนี้ช่างจูนกล่องผมตอนเนี้ยเขายังไม่มาตอนนี้นะแต่คือว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 เดือนช่างเขาจะมาคือคนที่จูนอย่างเดียวคือผมจะแยกออกคือช่างเบิร์ดนี่คือเขาจะทำพวกนี้ช่างเซอร์วิสอย่างเดียวครับผมจะเอาจูนคนเดียวต่างหากตอนนี้อนาคตเร็วนี้คือว่าเร็วนี้ครับถ้ามีปัญหาผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ใช่แวะมาทักทายก็ยังดีเพราะว่าบางทีไม่ต้องมาเซอร์วิสอาจจะมาหาอะไรแต่มานั่งคุยกันนั่งคุยกันใช่พี่ตาบอกเปิดกินน้ำกินท่าพอเราเห็นมีทั้งอะไรมือหนึ่งและมือสองครับนี้หมดเลยของแต่งด้วยของแต่งด้วยรับเซอร์วิสด้วยน้ำมันคงน้ำมันเครื่องทุกอย่างครบทุกอย่างครบหมดเลยครับอย่างอนาคตจะมีเรื่องของการจูนให้ด้วยครับผมโอ้โหแล้วไม่กี่วันข้างหน้าครับเห็นบอกว่าถ้ารถมีเกิดอาการเนี่ยต่างจังหวัดครับหรือว่าใกล้รถแวกใกล้เคียงที่สามารถจะมีรถไปเซอร์วิสได้ด้วยมีครับผมโทรมาได้เลยครับไปรับหรือว่าไปเซอร์วิสที่จุดผมจะมีถ้าเกิดว่าอาการไม่หนักถ้าไม่หนักก็เอาช่างไปดูได้เอาช่างไปดูไปเซอร์วิสให้ถึงที่เลยถ้าเกิดว่าอาการมันหนักก็ให้รถตู้ไปรับกลับมาวันนี้ต้องเก็บเบอร์ติดต่อทั้งไหนก็คือทางเบอร์โทรแล้วก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอผมขึ้นให้หน้าจอเบอร์นี้เลยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กต่ายโคราชก็ได้ครับต่ายโคราชช่างต่ายโคราชภาษาไทยครับช่างต่ายโคราชใครยังไงใครสนใจอยู่ระแวกนี้หรืออยู่ในโคราชเองนะครับแวะมาได้ครับยินดีรับบริการเซอร์วิสซ่อมทุกอย่างของฮาร์เลย์อ้าวนี่ช่างอีกคนนึงมาไม่ใช่นี่ที่เดินทางมาด้วยกันที่รถมาด้วยบอกแล้วมายืนยันคอนเฟิร์มตอนนี้เราถึงโคราชตูอีสานตูอีสานแล้วพังไงแวะร้านพี่ต่ายซะก่อนดีเขาก็ดีมีพี่ต่ายเหมือนกันแล้วเดือดร้อนเลยพี่ต่ายก็ลบเลยเข้ามาร้านพี่ต่ายลบอยู่เลยเซอร์ไพรส์นะของเยอะของแต่งเยอะเลยเยอะมากแบบที่แบบว่าหาตรงนี้ไม่ได้มันใช่เออเจ๋งเจ๋งนี่ถ้ารถแล้วมีปัญหาเราเก็บเดินอะไหล่ใช้ครับอะไหล่ใช้อะไหล่จำเป็นอะไหล่ต้องใช้อะไหล่เดินทางเขาบอกใครผ่านไปผ่านมาอีสานเนี่ยนะแวะร้านพี่ต่ายใช่คือไม่มีตังค์อะไรคุยก่อนถูกต้องเพราะสิ่งบางอย่างน้ำก่อนเราไม่มีตังค์น้อยไม่ใช่อ่ะงั้นฝากไว้ที่ร้านช่างต่ายโคราชแล้วกันครับไปมาอย่าลืมที่นี่ครับหายง่ายเดี๋ยวไปดูว่าแนวสีมาเดี๋ยวไปดูว่าการเดินทางของเราไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรแล้วน่าจะถึงขอนแก่นในไม่กี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปเจอที่งานไปวิ่งกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วแล้วกว่าจะถึงที่ปลาเข้าไปประมาณเกือบทุ่มทุ่มกว่ากับ2ทุ่มเราไปแวะที่โคราชเสียเวลานิดนึงก็เรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเขาบอกมาถึงตลาดอู้ฟู่ใช่อู้ฟู่เลยฮะคนเยอะคนเยอะไปวิคครั้งที่9แล้วใช่ครับนะครับก็เรียกว่าภายในงานเนี่ยจะมีบูธในการโชว์รถจักรยานยนต์หลายๆค่ายก็มีค่ายรถจักรยานยนต์ต่างๆมีบูธขายของเสื้อผ้าไรนิ่งเกียร์
แล้วก็ยังมีขายอาหารนะครับด้านหลังเราก็จะมีเวทีเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตมีดนตรีให้ไปนั่งกินอะไรพร้อมคุ้มหลงคุ้มดื่มชิวสบายสบายคุ้มบรรยากาศมันได้อากาศมันเย็นนะที่ขอนแก่นที่เราเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณกอล์ฟก็ให้ขอให้ขอบคุณคาวาซากิก่อนใช่ก็ต้องขอบคุณให้สัก900มาขี่ใช่ก็ต้องขอบคุณบริษัทคาวาซากิพาร์ทเนอร์นะครับบริษัทจำกัดที่อนุเคราะห์ให้ผมนำรถจักรยานยนต์นะครับ Z900 มาทำการขับขี่ทริปนี้ด้วยขี่มาถึงคนที่บูธคาวาซากิโบกเลยบอกให้จอดหน้าบูธเลยขอบคุณด้วยนะครับคาวาซากิขอนแก่นนะก็ยังมีค่ารถต่างๆอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ใช่สุขุมวิทแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมภายในมีอะไรบ้างมันมีบูธมีอะไรขายของจริงๆแล้วงานเขาเริ่มตั้งแต่กลางวันแล้วแต่ว่าช่วงบ่ายแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าไบเกอร์จะมาเนาะมันร้อนตอนนี้คือว่ากำลังดีใช่เย็นๆแล้วก็ต้องบอกว่าไฮไลท์อันหนึ่งที่มาที่นี่นะพวกที่ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้แก๊งอะไรต่อแก๊งอะไรเยอะมากบูธบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยังมาเจอกันเลยแล้วก็มีต้องบอกว่าที่นี่ฝรั่งเยอะมากเลยโซนภาคอีสานเยอะฝรั่งเยอะนะแล้วเป็นไบเกอร์ทั้งนั้นเลยนะอันนี้มันไม่ได้รวมว่าจะเป็นช็อปเปอร์ฮาร์เลย์หรือว่าบิ๊กไบค์ไบเกอร์รวมทุกอย่างใช้คำว่าไบเกอร์ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นงานที่ภาคงานใหญ่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนี่ดีกว่ามาขนาดนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเดินดูดีกว่าว่าในงานเขามีอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันครับครับผมไปพี่บอมไปดูที่แบบนี้ใช่ไหมใกล้เคียงก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเรามีเอาเลทที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับแล้วก็ที่ตั้งของขอนแก่นเนี่ยอยู่ที่ถนนสีจันทร์กับถนนกลางเมืองครับนะครับแยกนั้นเลยครับหาไม่ยากติดถนนติดถนนเลยครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ในงานก็คือมาออกบูธด้วยโปรโมชั่นแล้วมีโปรโมชั่นอะไรในงานครับเป็นดอกเบี้ยราคาพิเศษดอกเบี้ยราคาพิเศษใช่ครับแล้วก็ผ่อนยาวๆนะฮะ48งวดเลย48งวดไม่งั้น 2,000 ต้นๆเองต่อเดือนต่อเดือนครับผมเป็นเจ้าของอ๋อเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นคือดาวปุ๊บใช่ครับแล้วก็ผ่อนยาวๆผ่อนสบายๆ 2,000 บาทเองผ่อนไม่เยอะเข้าถึงได้ใครสนใจอยู่นะสบายมากครับแล้วโปรโมชั่นนี้สำหรับงานนี้หรือว่าจะมีต่อไปมีต่อครับสามารถไปเยี่ยมที่ร้านแล้วก็สอบถามได้เลยยังใช้โปรโมชั่นนี้อยู่เพราะว่างานของแก่นไปพี่มันมีแค่วันเดียวครับใช่ครับเพราะนั้นใครที่พลาดมางานนี้ไปที่ร้านต่อได้ใช่เข้าไปที่ดีลเลอร์ได้ได้เลยครับผมอย่างที่บอมบอกว่าเราเดินมาสะดุดที่บูธคอมมานดีเพราะว่ามีตัวแตกใช่เราอธิบายตัวแตกที่เป็นคัสตอมด้วยหน่อยว่ามันมีอะไรอะไรบ้างแล้วแตกไปยังไงอ่ะเป็นคัสตอมในเชิงของอุปกรณ์ครับโดยที่จุดเด่นก็คือว่าเป็นที่ร้านเป็นตัวแทนของคอมมานดีจึงใช้ก่อนของแท้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องคุณภาพและราคาได้นั่นหมายความว่าถือว่าผมเข้าใจถูกก็คือตัวสกูบดีเองก็มีพวกอิสระรีพวกนี้ขายใช่ครับแล้วก็ทางดีลเลอร์แต่ละที่ก็เอาไปตกแต่งใช่ครับก็ออกมาเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้ถูกครับอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมที่สมมติว่าซื้อรถไปแล้วก็ไปเลือกซื้อของพวกนี้ก็มีขายเหมือนกันมีขายแยกชิ้นได้ไม่จำเป็นต้องทั้งคันใช่ครับวันนี้เห็นบอกแตกมาถึง3คันเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าจะเอาความสวยงามก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะสไตล์สปอร์ตหรือสปอร์ตแบบสปอร์ตก็มีแล้วแต่ไอเดียเลยชอบแบบไหนแล้วตัวแต่งนี่ขายใช่ไหมขายด้วยครับหลังจากงานก็จะไปอยู่ที่โชว์รูมไปอยู่ที่โชว์รูมครับตามไปดูได้ตามไปดูได้หรือว่าบางคนมาดูแบบเฉยๆ
แล้วก็ปุ๊บแล้วก็มีไอเดียของตัวเองอาจจะซื้อรถไปรุ่นเดิมๆแล้วก็ไปซื้อของแต่งต้องมาใส่ได้เลยใช่ครับมีบริการหลักการขายยังไงอะไรยังไงบ้างที่ศูนย์บริการที่ขอนแก่นก็มีบริการหลักการขายแบบ full service นะครับแล้วก็มีอะไรที่พร้อมในการจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพถึง2ปีซื้อรถสุขุมวิทรับประกัน2ปี 20,000 กิโลถูกต้องครับโอ้โหบริการบริการหลักการขายที่สบายใจได้ของผ่อนถูกด้วยครับผมอิสระด้วยของแต่งด้วยโปรโมชั่นที่ยาวด้วยเข้าท่านะเอาดีกว่าสักคันไหมละแวกใกล้เคียงขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียงครับสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ขอนแก่นสกอร์ดิ้งนะครับก็ใครอยู่ขอนแก่นก็มาที่ขอนแก่นแล้วก็มีที่อุดรด้วยเอาเลทอุดรด้วยเอาเลทที่อุดรด้วยครับผมรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจก็เข้ามาเป็นเจ้าของก็ได้บอกว่าตอนนี้มีช่วงที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษมีผ่อนยาวนะครับดอกเบี้ยราคาพิเศษใช่แล้วครับรวมถึงของแต่งนี่แหละจริงๆผมชอบของแต่งนี่แหละที่โดนเพราะว่าเรามาถึงมันสะดุดตาเพราะว่ามีเยอะปอกแฮนด์มีชิลมีกระสวยสวยกระเป๋าไปตะก้าเขาไม่ได้มีคันนี้คันเดียวนี่เขาแต่งพี่ทำเบาะเดิมๆก็สวยนะจริงๆแล้วทำเบาะไปสองต่อด้วยอันนี้ที่เป็นลายเหมือนตัวนั้นตัวสแตนดาร์ดพี่อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแต่ว่าเป็นลายที่เป็นลายเคปล่าที่โดดเด่นแล้วก็จากโรงงานเลยจากโรงงานเลยครับราคาต่างกันไหมกับสีธรรมดาจะแพงขึ้นมาอีกเพียง 2,000 บาท 2,000 บาทเองใช่ครับได้สีเคปล่าคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องโปรโมชั่นนี้ถ้าพลาดในงานนี้ติดต่อสามารถติดต่อครูมาดี้ได้โดยเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอแล้วกันจะไม่มีเพจสกอร์บดีขอนแก่นเป็นภาษาอังกฤษขอนแก่นครับ Facebook Facebook ก็เป็นแอด UFAR UFAR ใช่ครับยูฟ้าแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอครับสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วโปรโมชั่นนี้ถึงแค่สิ้นเดือนมกราคมนั่นเองใช่ครับขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศในงานว่ายังมีความจริงแล้วนี่ดึกแล้วนะมันยิ่งมืดแบบคนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆไปเราไปเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรอีกน่าสนใจไปครับ